ซึ่งต้องบอกว่าประชาชนค่ะคุณผู้ชมก็มีการเชียร์น้องวิวกุลวุฒิวิทิตสารนะคะซึ่งการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวศึกโอลิมปิก2024ที่ผ่านมาค่ะอย่างที่บอกไปถึงแม้ว่าเราจะช่วยเหรียญทองประวัติศาสตร์ก็จริงแต่อย่างที่บอกนะคะประชาชนให้กำลังใจเต็มที่บอกว่าไม่เป็นไรเหรียญเงินก็ดีที่สุดแล้วเพราะว่าน้องวิวทำเต็มที่ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะวันนี้เนี่ยมีการถ่ายทอดสดกันหลายสถานที่มากค่ะพาไปดูที่3ย่านมิดทาวน์นะคะก็จัดเป็นลานโอลิมปิกพาร์คค่ะเขาเอาจอ LED ขนาดใหญ่มาตั้งให้กับประชาชนได้มีการรับชมนะคะคุณผู้ชมซึ่งสำหรับการแข่งขันนี้ก็คือแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่เปอร์โดลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นรอบชายเดี่ยวชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิทิสารมือ8ของโลกค่ะและเป็นแชมป์โลกปี2023พบกับวิกเตอร์อัลเคเซนทำเป็นนักแบดมินตันมือ2ของโลกจากเดนมาร์กนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกโตเกียวเกมส์ด้วยก็มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาจับจองพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณลานจัดงานรวมถึงตามชั้นต่างๆของห้างเพื่อที่จะร่วมลุ้นร่วมเชียร์นักกีฬาไทยในการชิงเหรียญทองประวัติศาสตร์ของไทยซึ่งตั้งแต่ก่อนเริ่มการแข่งขันนะคะบางคนก็เอาป้ายเชียร์มาบางคนเอาธงชาติมาบางคนก็เอาอุปกรณ์เชียร์ติดไม้ติดมือมาเชียร์กันเยอะเลยทีเดียวนะคะช่วงที่เริ่มการแข่งขันค่ะคุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศนะคะโดยเฉพาะช่วงเปิดตัวนักกีฬาเอาแน่นอนเปิดตัวปั๊บมีการปรบมือมีการส่งเสียงเชียร์ว่าไทยแลนด์สู้ๆอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อเข้าสู่การแข่งขันช่วงที่วิวได้แต้มเนี่ยก็มีเสียงปรบมืออย่างกึกก้องนะคะแล้วบอกโอ้เหรียญทองมาแน่เหรียญทองมาแน่แต่อย่างที่บอกไปบางช่วงไม่ได้แต้มก็ไม่เป็นไรนะคะบอกว่าเอาใหม่ค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าบรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างสนุกสนานนะคะแม้ว่าจะจบเกมค่ะตัวของน้องวิวเนี่ยจะแพ้ให้กับวิกเตอร์อเลเซน2เซตรวดนะคะด้วยคะแนน11ต่อ21ประชาชนก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่านี่คือครั้งแรกของน้องวิวในการเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมนะคะแม้ว่าเราจะช่วยเหรียญทองก็จริงแต่เราได้เหรียญเงินกลับมานะคะก็ถือว่าทำอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็จะเชียร์ทัพนักกีฬาไทยต่อไปในประเภทกีฬาอื่นๆด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของประชาชนที่ร่วมเชียร์กันค่ะหวังว่าแบบพี่เขาต้องได้เหรียญทองเลยผมอยากให้พี่เขาเล่นให้เต็มที่แล้วก็วันนี้พี่เขาแสดงเห็นแล้วว่าพี่เขาแบบเล่นได้เต็มที่จริงๆครับผมก็เป็นแมตช์ที่สนุกมากครับแล้วก็อะไรนะครับผมอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าวันนี้เหมือนคนไทยได้มอบแรงใจแรงเชียร์แล้วเมื่อกี้ผมได้ยินคือมันสุดแบบสุดมากใช่ครับผมแล้วรู้สึกว่าใช่สู้แล้วแบบผมรู้สึกว่านี่แหละคือคนไทยครับผมเขารู้สึกว่าคนไทยเขาพร้อมซัพพอร์ตให้ทุกอย่างครับผมแล้วก็ใช่ผมรู้สึกว่าพี่วิวพี่วิวเขาทำเต็มที่เขาทำเต็มที่มากๆใช่ครับผมใช่ใช่เป็นกำลังใจดีใจมากเป็นเหรียญแรกของไทยที่ได้ในแบดก็รู้สึกภูมิใจมากมากค่ะได้ค่ะก็ดูกีฬาอื่นกันด้วยจะได้เหรียญอีกขอบคุณสู้ต่อไปค่ะ